วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะมี FC นะคะถามว่าที่บ้านเรานะคะมีมอนสเตอร่าด่างหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะไอวี่นะคะจะพาไปดูนะคะมอนสเตอร่าด่างที่บ้านเรานะคะมีหรือเปล่านะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตามหามอนสเตอร่าด่างกันนะคะทุกคนไปเลยจ้ะไปเลยอุปกรณ์การถ่ายทำของดิฉันนะคะมันก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะจะไปตามหามอนสเตอร่าด่างกันนะคะทุกคนมอนสเตอร่าด่างนะคะอยู่สายลาบัดนี่มอนสเตอร่าด่างแล้วดิฉันจะเดินอ้อมโลกทำไมฮะเดินอ้อมโลกเลยเอ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิ้งแสงอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็ไปเข้าไลฟ์สดเพื่อนนะคะแล้วก็มี FC นะคะก็ถามมานะคะว่าวี่ที่บ้านน่ะมีมอนสเตอร่าด่างไหมอะไรอย่างเงี้ยไอวี่ก็เลยบอกมีเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะวันนี้เราก็เลยมาในสวนนะคะเรือนเพาะทำของคุณแม่เช่นเดิมนะคะไม่ใช่ของดิฉันนะคะของคุณแม่นะคะก็มีอยู่นะคะมอนสเตอร่าด่างนะคะเดี๋ยววิจะพาไปดูนะคะทุกคนไปเลยจ้ะไปเลยมีไหมคะมอนสเตอร่าด่างอันนี้เจอแล้วนะคะมีอยู่หนึ่งต้นนะคะมอนสเตอร่าด่างต้นนี้นะคะเขามี1ต้นนะคะมีกี่ใบแล้ว1 2 3 4 5ใบนะคะทุกคนราชินีเลยนะคะใบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนมอนสเตอร่าด่างที่บ้านของเรานะคะต้นนี้ก็ด่างนิดหน่อยด่างนิดหน่อยไหมหรือด่างเยอะด่างน้อยนี่เห็นไหมมอนสเตอร่านะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะราคาสูงนะคะทำไมถึงเรียกว่าราชินีแห่งไม้ใบนะคะเพราะว่าไม้ใบเขาจะสวยแล้วก็เงาสวยงามมากเลยนะคะแต่ว่าทำไมถึงด่างคะเพราะว่าบางคนบอกว่าไม้ด่างคือไม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะอาจจะเป็นเพราะพันธุกรรมอะไรอย่างนี้เนาะที่ไอวี่ได้ศึกษามานะคะประมาณนี้แล้วก็บางคนอาจจะพูดว่าไม้พิการก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นความชอบนะคะในหมู่นักเล่นต้นไม้นะคะแล้วก็แบบประมาณว่าชอบใครชอบมันอะไรอย่างนี้เนาะใครชอบใครมีตังซื้อก็ซื้อเลยนะคะแต่ว่าบ้านเราก็มีนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะทำการขยายพันธุ์แล้วก็ขายนะคะไม่ได้เลี้ยงไว้ดูเล่นเฉยๆนะคะเลี้ยงเพื่อธุรกิจเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ต้นนี้นะคะก็จะมี1 2 3มีประมาณ5ใบนะคะใบเล็กของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะใบแรกๆที่แบบว่าพอสมมุติว่าเริ่มมีใบใช่ไหมคะเขาก็ยังไม่มีรูนะคะทุกคนสังเกตได้นะคะแต่พอสักพักหนึ่งนะคะพอเขาโตเต็มที่แล้วนะคะเขาก็จะเริ่มมีรูนะคะแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะทุกคนมอนสเตอร่านะคะเป็นพืชที่อยู่อับไทยเมืองไทยนะคะมาประมาณ50ปีเห็นจะได้แล้วนะคะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีด่างนะจะมีแบบมอนสเตอร่าธรรมดาที่เป็นใบเขียวธรรมดานะคะบางคนก็จะเห็นในการจัดต้นไม้อะไรเงี้ยไม่ใช่จัดต้นไม้จัดดอกไม้เนอะเขาจะไปแซมเวลาจัดดอกไม้ตามงานพิธีต่างๆอะไรแบบเนี้ยเนาะตัวนี้นะคะบ้านในวี่ที่เลี้ยงนะคะก็จะเป็นดินก้ามปูนะคะผสมกับมะพร้าวนะคะรดน้ำให้ชุ่มนะคะวันละครั้งก็พอนะคะแล้วก็เขาจะอยู่แบบว่าแดดลำไรนะคะในนี้นะคะหนักเหมือนกันนะขอวางก่อนนะคะโอเคนะคะส
ำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบไม้ด่างนะคะก็ไปลองหาศึกษากันดูนะคะตามอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมีอะไรมานำเสนอคะนี่ค่ะนี่ค่ะใครนะคะถามหานะคะมอนสเตลล่าด่างนะคะที่บ้านเราก็มีนะคะทุกคน